วันหยุดแบบนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวมอนทานาฟาร์มนะคะมีจุดเช็คอินจุดเซลฟี่จุดถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยค่ะวิวสวยมากเลยค่ะค่ะตรงนี้จะเป็นแพะแกะแล้วก็หมูแคะนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะจะเป็นฟาร์มแพะแกะแล้วก็หมูแคะนะคะมาเซลฟี่กับสัตว์ได้ค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นเหมือนพ่อพันธุ์นะคะมีเขายาวเลยค่ะส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นแกะนะคะจะทำหน้างงๆเลยนี่จะเป็นหมูแคะกับแพะอยู่ด้วยกันนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นลานะคะน่ารักมากๆเลยค่ะส่วนด้านหลังของลานั้นก็จะเป็นตัวอัลปาก้าค่ะจะเป็นคอยาวๆนะคะซื้อมาจากที่ไหนอเมริกาใต้อเมริกาใต้นะครับใช่ครับด้านนี้จะเป็นคาปิบาร่าส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นม้าแคะนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะมาดูตัวเก่าของฟาร์มนะคะคาปิปาร่าค่ะหรือว่าคนไทยเรียกต้นตัวอยู่เมื่อกี้ไม่เห็นไปไปอยู่ในโคลนในตุ่มแล้วนี่มันจำม่ำดีครับนี่คาปิปาร่าของน้องๆของเรานะครับนี่มันน่าจะเป็นตระกูลเดียวของหนูนะครับแต่ว่าหนูอะไรก็ไม่รู้ในใหญ่ขนาดนี้หันหน้านี้คือพี่ชาลาแต่จริงยิ่งใหญ่เลยคนนี้ต่อไปเราก็จะไปชมนกเลี้ยงนะคะเรียกจากลูกนาคือชายนกกระจอกเทศนะครับลาอันนี้สุขตานไออันดาบ้าอยู่ข้างในเนอะไม่ยอมออกมาเลยนะเอาเดินมาหาด้วยมันคิดว่าเราจะให้อาหารไงที่ลองเกาตรงท้ายมันนะพี่ ไม่กล้าครับ เดี๋ยวผมเกาให้ เกาเงี้ยมันแล้วมันจะเป็นอะไรครับพี่มันจะสายชักกะจีนะจะกระจีเนาะไปประสาทมันอยู่ตรงนั้นนะใช่ครับเขาเนี่ยยังไงดีไม่ยอมออกมาเลยส่วนตัวอัลปาก้านี่อย่าเข้าด้านหลังนะคะเดี๋ยวมันจะดีดเอาค่ะต้องอยู่ห่างๆนะคะอ
ันปาก้าถ้ามาแค่จุดเช็คอินเชลฟี่จะเสียค่าเข้าแค่50บาทนะคะแต่ถ้ามาดูสัตว์แปลกนี่จะเสียเพิ่มอีก50บาทก็เป็น100นะคะก่อนจากกันวันนี้ก็ขอคนละ1ไลค์1 Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับเอ็มสาวเหนือพาเที่ยวขอบคุณที่เข้ามารับชมและเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณค่ะ